スバウンティーラッシュまんまんまんま。เอาแล้วครับผมมาดูตัวละครแม่ใหญ่กันบ้างนะผมกับเมตาปัจจุบันนะผมว่าแม่ใหญ่เนี่ยจะสามารถทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างในเมตานี้นะฮะซึ่งก็มีโรเจอร์เนี่ยวิ่งว่อนเลยนะผมถ้าเกิดว่าเจอโรเจอร์วิ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าแม่ใหญ่ก็ลำบากเช่นกันนะผมเริ่มมาผมฉีดก่อนเลยแล้วกันนะผมตอดเลือดนิกะก่อนนะฮะแต่ว่าเหมือนจะมีตัวที่มันจะชนะทางเราวิ่งมาหาครับผมแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นเล่นกับเขานะผมคอยหลบสกิลอย่างนี้ให้ได้นะผมแล้วก็ฟันสวนครับผมแล้วก็ยัดหน้าเลยครับผมเฮเวอรี่บัมบัมเนี่ยแล้วก็เติมเอาช็อตไฟฟ้าเสียบหน้ามัน1ทีผมเกือบตายเอาตามไปเก็บงานฮะเมื่อกี้ใครจะเล่นนะใครอยากจะเล่นกับเราจะเล่นกับเราอย่างนั้นเลยก็ขาด2ท่อนไปซะไปคุยกับโกเถอะตอนนี้ทีมเราได้เปรียบจัดๆเลยนะผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีโรเจอร์วิ่งนะผมถ้ามีโรเจอร์เนี่ยรูปเกมอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะนี่เราก็ชิลไปเลยผมถ้าไม่มีโรเจอร์วิ่งในฝั่งตรงข้ามเราก็เล่นสบายขอฉีดไปหนึ่งทีเพื่อทักทายฝั่งตรงข้ามไปก่อนนะผมเฮ้ยโซโลครึ่งหลอดแล้วฮะเขาวิ่งปุ๊บฟันไปไหนวะน่ะเอ้าโดดแล้วนี่ก็โดนบัมบัมไปดิครับผมหุยโดนคิดรอฆ่าก่อนนะผมแต่ว่าเหมือนแชงจะมาเราลบบัฟก่อนฮะลบฮาคิให้แชงก่อนนะผมลบฮาคิได้ก็คือสแตทก็จะไม่มีนะผมตอนนี้เขาก็น่าจะไม่มีสแตทเล่นนะครับผมเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็สบายแล้วผมคิดรอไปเล่นเลยฮะเดี๋ยวผมจัดการแชงเองนี่ไง 30,000 ครับผมดอกเดียวคือไปวันนะฮะตอนนี้ทีมไม่ได้เปลี่ยนจัดนะผมแค่ฉีดโซนไว้ก็เพียงพอแล้วผมตอนนี้โอ้โหต้องโดนใครสักคนบ้างแหละโดนไปเต็มชุดนะผมเกือบแตะออกมันโดนสายฟ้ามาใส่เราเฉยเลยนะดึงธงโอเค50ไม่เนี่ยเหลือแค่โซนไว้ผมนิกะน่าจะอุ๊ยอย่างน็อกแบ็คมาโดนเราอีกโดนเลยลดเลือดไป1นะผมลุกขึ้นมาผมก็เฮเวอรี่บัมบัมโอ้โหไม่ทันว่ะมันอมตะสวนนะผมอุ๊ยกระทืบเหรอไม่เป็นไรเราไม่เจ็บเท่าไหร่โซโลฆ่าเลยว่ะอย่างเดือดนะผมก็โดนไปเทียบแล้วผมสเกมแรกนะผมเกมไวซะด้วยนะฮะเอาแล้วผมมาอยู่กับเกมที่2กันบ้างนะผมกับดามาริเต้สเตทนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมก็จะดูก่อนนะว่าเพื่อนเราจะไปทางไหนนะฮะโอเคนิกะไม่มาผมดึงเลยแล้วกันนะผมให้นิกะเขาไปคังนะผมซึ่งโชคดีนะผมฝั่งตรงกลางไม่ได้เปิดด้วยโรเจอร์อีกแล้วนะฮะเรารอไคโดเลยว่าไคโดจะโดนมาหาเราหรือเปล่าแล้วผมถ้าไม่มาเราค่อยขยับตัวไปข้างหน้านะผมแต่ถ้ามาเนี่ยเราก็ต้องยื้อไคโดไว้นะผมน่าจะไม่มาแล้วแหละไคโดไม่รู้ไปไหนนะฮะเราเข้าไปเล่นช่วยตรงกลางก่อนแล้วกันนะผมโรเจอร์น่าจะดึงได้นะฮะเราก็เติมแล้วผมแล้วก็เตรียมฉีดไล่นิกะไปซะไอ้นิกะโอ้มันไปล่างเลยวะมันไปไกลเกินผมก็ไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้ผมต้องตามไปเก็บงานแล้วเนี่ยเราโอเคดึงไม่ทันหรอกนายฉันมาแล้วจ้ะเคาะเฮเวอรี่บอมบ์โดนไปครึ่งหลอดนะผมแล้วก็ฟุกโกล่าโอ้ยไม่ทันมันขัดสกิลได้ไอ้นิกะตัวนี้มันจะเกินไปโอ้โหขัดไม่ทันเอ้ยสวยจัดเลยนิกะเราโยนสายฟ้ามาช่วยนะผมสวยจัดหลบมาก่อนอย่าช็อตอย่าช็อตโอเคช็อตแต่ว่ายังเหยียบยังยืนในธงแล้วผมเขาก็ดึงธงไม่ได้นะฮะต้องฝันอีกสักทีแล้วค่อยกลับล่างนะผมกลับล่างฮะแล้วค่อยตามไปเล่นนะผมจะไปไหนนี่กะตามครับผมตามยับๆนะผมอย่าให้ได้เล่นสะดวกนะผมขอฟันก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ฉีดหนึ่งทีนี่ไงไม่ทันนะผมขัดเขาไม่ทันนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมเขาใกล้ตายแล้วนะผมแล้วก็ไม่ใช่สายโลด้วยเราน่าจะตีเขาเข้าบ้างแหละแล้วติดบูทด้วยนะผมเรียบร้อยเตรียมตัวแตกซะเถอะโดนไฟเผาซะเถอะแล้วเราก็ดึงธงต่อเลยฮะกลายร่างเป็นสายวิ่งพอดีก็ใช้หน้าที่นี้ไปให้เป็นประโยชน์นะครับผมได้มา4ธงแล้วเหลือแค่โซนไว้นะผมฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่มีโรเจอร์วิ่งนะผมตอนนี้โชคดีนะผมถ้าเกิดว่าเจอโรเจอร์วิ่งเนี่ยรูปเกมมันจะไม่ใช่แบบนี้นะผมเราจะเล่นลำบากกว่านี้เนื่องจากการทงยากมากกว่านี้นะผมขอช็อตเลยเอานอกทงก็เสร็จผมสิผมเตรียมตัวยินตะโฟยัดหน้าเข้าไปผมแตกนอกทงนะฮะเรียบร้อยไคโดจะโดดไหมจ๊ะเรากลับมาเติมธงก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะผมคอยโซนไว้นะผมตอนนี้เราได้5ธงแล้วนะผมแต่ว่าเหมือนมีศัตรูมันมาป่วนธงนี้ไอ้นิกะเป็นสายวิ่งแล้วดอทโชว์ไปเลยแล้วก็เฮเวอรี่บอมสวนหน้าอีกทีนึงฮะแหกไปนะผมแล้วก็โยกกลับขึ้นไปเล่นตรงกลางต่อนะผมตรงกลางมันจะมีคนมาดึงอยู่นะฮะแต่เขาน่าจะดึงไม่ทันก็จบไปเทียบแล้วผมสำหรับเกมที่2นะผมก็เกมไวอยู่ดีนะผมสำหรับรอบนี้นะฮะมาอยู่เกมสุดท้ายกันบ้างนะผมกับด่านเดิมนะผมก็คือด่านบาลานเต้นะผมแต่เพิ่มเติมคือว่าตอนนี้เนี่ย
ขามีโรเจอร์วิ่งแล้วนะผมการที่เราจะการโรเจอร์วิ่งได้เนี่ยเราต้องทิ้งระยะให้ดีนะผมหามุมในการยืนให้ดีๆนะฮะแล้วก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนเอานะผมอุ้ยมาถึงมันถีบหน้าเราเลยไอ้บ้านนี่มันจะช่ำเกินไปหรือเปล่านะฮะโอเคเราดึงโทรมาได้แล้วก็ถีบสกัดไว้ก่อนนะผมโรเจอร์อย่างนั้นเหรอมันไงมันไม่สนใจนะผมเวลามันการชาร์จเนี่ยมันดึงโทรแล้วมันระเบิดฮาคิใส่เราได้เลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเรายังเล่นต่อได้ครับผมโยเฮเวอรี่บอมบอมไปก่อนนะฮะแล้วก็ถอยออกมาผมทีระยะห่างก็ฉีดสักทีนึงมันดันกดอมตะนะฮะโอเคเรามีแชงช่วยแบบนี้ค่อนข้างที่จะสบายขอทิ้งระยะก่อนแล้วกันเอาออกนอกทงมาเล่นกันนะโอเคแชงฆ่าไปได้นะฮะรอดไปแล้วก็กด thank you แชงไม่หนึ่งทีนะผมที่ช่วยเหลือเรานะแล้วก็กลับล่างนะผมคือถ้าเจอโรเจอร์อย่างหนึ่งเนี่ยสู้ยากมากๆเลยนะผมขัดทงก็ยากด้วยนะผมถ้าไม่มีน็อคแบงค์นะฮะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือแบบนี้นะผมยิงจากระยะไกลฉีดใส่หัวมันขาดครึ่งไปเลยแล้วผมเรียบร้อยโรเจอร์แค่นี้เราก็ไปโดนระเบิดฮาคิแล้วนะผมก็คือเล่นจากระยะเอาเท่านั้นเลยนะฮะสกิลของบิ๊กมัมเนี่ยได้เปรียบทางระยะอยู่แล้วนะผมเอาไอ้นี่ไม่เข็ดไม่หลาบเอาระเบิดไปกินซะเถอะมาเลยลุกขึ้นมาเตรียมโดนช็อตไฟฟ้าแน่นายไปไหนช็อตเลยแล้วกันนี่ฟุกุล่าเอาไปผมหายไปเลยนะฮะแต่ว่ามันมีนกอีกตัวหนึ่งนะผมน่าจะต้องตามไปเก็บงานนะฮะไหวไหมเพื่อนแชงตีไม่ทันนะผมโอเคล้มแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ก็สวยเลยต้องเติมเกตธงซะก่อนเลยเอาโดดไปใส่แชงแล้วก็ฉีดนะผมเย็นตาโฟใส่ทีนึงแหกไปครับผมเรียบร้อยครับเติมเกตรอแป๊บนึงนะผมเพราะว่าเราเสียเกตไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะผมจากการที่โดนคิงดึงนะเดี๋ยวเราต้องไปเซฟข้างล่างต่อนะผมเพราะว่าเราได้แต่ข้างล่างนะผมตรงกลางเดี๋ยวให้เพื่อนเราไปดึงนะผมเราไม่มีสายวิ่งนะฮะโอเคโรเจอร์อีกแล้วอย่างนั้นเหรอได้เลยเหมือนจะมีอีกตัวนึงวิ่งมาน่าจะวิ่งมาด้วยงั้นเราต้องกดเฮเวอรี่เพื่อหลบดาเมจนะผมแต่ว่าเขาโดนดาเมจเนี่ยล่ะเกือบแตกก็แรงใช้ได้อยู่เดี๋ยวลมอ้าวกดสกิลเอามาตัดไปแล้วก็ฟุกุระยันท่าไปนะผมโรเจอร์ก็หายได้นะผมขอแค่มีระยะนะฮะกับไม่ได้โจมตีเขาตอนอยู่ในธงเนี่ยเราก็จะตีเขาแรงอยู่ดีนะฮะผมนอกจากว่าตีในธงเนี่ยก็อาจจะตีไม่เข้าเท่าไหร่นะฮะการที่ไม่มองจากการธงจากโรเจอร์ได้ต้องพึ่งน็อกแบ็กเท่านั้นเลยนะผมจากสกิล2ล้วนๆนะครับผมสกิล1ไว้ทำดาเมจนะผมแต่ถ้าระยะใกล้ไปก็อาจจะเป็นภัยได้ขอฉีดไอ้นี่ก่อนโอ้มันเดินชิวๆเลยเว้ยไอ้นี่คิงมันเดินชิวจังวะโอเคใจเย็นเป่ามาเลยเพื่อนเป่ามันเรียบร้อยผมไคโดดีมากคู่หู2จักรพรรดินะผมถ้าเกิดว่าเจอโรเจอร์บาตัวเดียว2ตัวนี้น่าจะแตกได้เลยนะผมแต่โรเจอร์เขาวิ่งไปไหนวะน่ะขึ้นธงกลางนะฮะไม่เป็นไรเรารอโซนไว้ดีกว่านะผมถ้าเขาโดดลงมาเราค่อยเล่นนะผมแต่ว่าเหมือนว่าจะมีอีกตัววิ่งมาข้างๆเป็นอาคายนูหรือเปล่าถ้าอาคาเราพอจะสู้ได้อยู่แล้วนะผมไม่ต้องห่วงเอาเขาไม่มาว่ะเขามาเดี๋ยวมารอกันนะหมาอาคาอยากโดนเลเซอร์ใช่ไหมเล่าฉีดไปก่อนนะผมโดนเต็มๆแต่ว่าไอ้คิงนี่มันดึงเฉยไอ้บ้านี่มันดึงไม่เกรงใจเลยเอ้ยใจเย็นจะขัดดิจะคัดดึงอะไรแล้วออกไปเรียบร้อยผมแล้วก็จบไปที่บ้านผมสำหรับเกมสุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็กด Subscribe ไปได้เลยนะผมส่วนนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง Subscribe